สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยครับสำหรับเช้านี้ครับตื่นกันหรือยังนะครับมาฟังข่าวกับผมหน่อยนะครับผมก็ตามมาจากประเด็นเมื่อคืนเลยนะครับควันหลงเกมเมื่อคืนระหว่างเชลซีกับสเปอร์นะครับโอ้โหเกมมันจบไปแล้วแหละแต่ในโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยเหมือนว่าจะยังไม่จบกันนะครับยังมาตามกันต่อมีข่าวก็บอกว่าคอนเต้เนี่ยน่าจะยังไม่จบนะเหมือนมีอะไรคาใจอยู่บางสิ่งบางอย่างแหละผมว่านะก็คือเขาเนี่ยไปโพสต์ IG Story ครับถึงโทมัสทูเคิลแน่ๆนะครับบอกว่าประมาณว่าเองโชคดีไปอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเขาจะพูดประมาณไหนนะมาฟังเลยเหมือนว่าความขัดแย้งจะไม่จบกับเมื่ออันโตนิโอคอนเต้ครับนายใหญ่ของสเปอร์เนี่ยโพสต์ลง IG Story บอกว่าโชคดีไปที่เขาเนี่ยมองไม่เห็นตอนที่โทมัสทูเคิลเนี่ยวิ่งมาดีใจขณะที่ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เชลซีเนี่ยออกนำไก่ในทองสเปอร์เนี่ยไป2-1แล้วเหมือนว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยวิ่งไปสวนทางกับคอนเต้ก็คือว่าวิ่งไปดีใจแบบโอ้โหเย้ยกันเลยอะไรประมาณนั้นน่าจะคิดประมาณนั้นนะคือตอนนั้นก็แฟนบอลกำลังดีใจด้วยวิ่งไปวิ่งผ่านหน้าคอนเต้ไปนะฮะอันโตนิโอคอนเต้ครับนำทัพไก่เดทองสเปอร์เนี่ยบุกไปเสมอกับสิงห์บลูเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อคืนอย่างดูเดือดครับ2-2โดยเกมดังกล่าวเนี่ยกุนซือชาวอิตาเลียนอย่างคอนเต้เนี่ยกระทบกระทั่งกับโทมัสทูเคิลเนี่ยโอ้โหอย่างหนักเลยนะครับคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยน่าจะเกิดจากจังหวะที่คอนเต้ครับดีใจเกินเหตุเมื่อสเปอร์เนี่ยทำประตูตีเสมอได้จากนั้นโทมัสทูเคิลเองเนี่ยก็เอาคืนด้วยการทำแบบเดียวกันตอนที่ลูกทีมเนี่ยขึ้นนำได้อีกครั้งก็คือ2-1นะครับหลังจากที่ผู้ตัดสินอย่างเทเลอร์ครับเป่าจบเกมไปนะทั้งคู่เนี่ยก็มีปัญหากันระหว่างกันจับมืออีกร้อนถึงทีมงานทั้ง2ทีมก็ต้องมาจับแยกกันอีกนะครับแล้วก็โดนเทเลอร์เนี่ยแจกใบแดงทั้งคู่เลยนะไปสงบสติอารมณ์ก่อนหลังจบเกมครับโทมัสทูเคิลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแค่อารมณ์ร่วมในเกมขณะที่คอนเต้เนี่ยปฏิเสธไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับคนละอารมณ์นะครับอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าคอนเต้เนี่ยยังติดใจอะไรบางอย่างเมื่อเขาใช้ IG ส่วนตัวเนี่ยโพสต์สตอรี่เป็นรูปทูเคิลในตอนที่ทูเคิลเนี่ยกำลังวิ่งฉลองด้วยความสะใจหลังจากลูกทีมเนี่ยขึ้นนำเป็น2-1แล้วก็พร้อมเขียนข้อความว่าอันนี้เป็นข้อความของคอนเต้นะที่โพสต์ใน IG สตอรี่ผมจะพูดให้ฟังโชคดีไปที่ข้ามองไม่เห็นเองไม่งั้นการวิ่งมาตรงนี้จะได้รับการตอบแทนอย่างสะสมพร้อมกับอีโมจิรูปหัวเราะจนน้ำตาไหลอีก3ตัวซึ่งคาดว่าคอนเต้เนี่ยน่าจะส่งถึงทูเคิลนะครับสุดท้ายแล้วครับสเปอร์เนี่ยจะมีโปรแกรมเจอกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับโอ้โหจะเดือดอีกหรือเปล่านะครับสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อคืนครับสนามแทบแตกนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ